สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสลายยุทธพุทธศิลป์นะคะวันนี้น้องแพลวก็จะพามาดูความเคลื่อนไหวของงานทั้งสององค์กันเลยค่ะตอนนี้เกียรติใบโพนะคะน้องแพลวก็ได้ปั้นไปจนสุดตรงคอแล้วนะคะกำลังจะเริ่มฝังอีกด้านนึงนะคะแล้วก็พญานาคของพี่โคก็ได้ปั้นเกียรติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะขึ้นหัวนะคะเข้าไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมระหว่างวันของเรานะคะไม่ใช่ระหว่างวันกิจกรรมตอนค่ำด้วยนะคะว่าเราทำรายการในแต่ละวันไม่ใช่ในแต่ละวันค่ะของวันนี้โดยเฉพาะนะคะไปดูกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แพลวด้วยนะคะThank you.
บ้านโนนหนาวมากเลยครับมีคนละมีคนล้างถ้วยครับอันนี้มีแป้งอะไรก่อนเห็นเป็นสินไปสินนี่อันนี้คือชิ้นจะทอดนะคะอันนี้ทอดอันนี้คือชิ้นจะผัดนะคะใช่ผัดเป็นชิ้นลูกเต๋านะลูกเต๋าอันนี้อันนี้ผัดคะน้าค่ะผักคะน้าชิ้นเล็กมากเลยเขาคือบอกเลยนี่นะชิ้นเล็กมากเลยบอกแล้วไปเร็วอันนี้คือกะหล่ำนะคะกะหล่ำกะหล่ำทุกกะหล่ำค่ะอันนี้คือกะหล่ำกะหล่ำอันนี้คือเขียงนะคะอันนี้เขียงบ๊ายบายไปแล้วสั่งโค้กครับสังโคกำลังปั้นนะครับกำลังปั้นโหสีงามสาดเลยอันนี้ปั้นแขวปะลิ่นปะลิ่นวิธีการปั้นลิ้นนะกลัวมันอายพวกมือกวนสิกวนเดี๋ยวยังมีอายพวกมืออยู่มึงนิ่งกับสิสิม้าสวบขาไปแล้วพวกมือเฮียนละไปเหยียบขาม้าเพียงยังอ๋อเริ่มการปั้นแก้มแล้วครับแง้มเสาพยายามมากกวนมั้งกวนมาปลูกแต่สีหาวอันนี้ได้บรรยากาศด้วยนะคะทั้งปั้นแล้วก็ทั้งทำกับข้าวครับอันนี้คนทำกับข้าวครับอันนี้คนทำกับข้าวอันนี้คือยายนางครับยายนางคือแม่บ้านครับอันนี้คือคนปั้นครับช่างโค้กครับฮะอันนี้คนดังครับเสียมึงกันอ่ะดังเมียมึงกันอ่ะนี่มึงกันอ่ะคุยคนเล่นบอกก็ไม่เล่นอันนี้ช่างปั้นครับช่างปั้นอันนี้คนภาคครับอันนี้คนภาคครับเอ้าขาหายครับขาหายเนี่ยขามันคือขาหายตั้งใจมากเลยครับตั้งใจทำมากเลยเดี๋ยวจะไม่เสร็จครับสายข้าวนะคะสายข้าวสายครับโอ้โหไม่ยืนมาอีกเดี๋ยวไปเด้อควันขโมงนะครับควันขโมงนะครับนี่คืออายของข้าวนะครับแม่แม่รีบกดมาเลยนี่คือคนสายข้าวครับคนสายเขาเรียกว่าอะไรนะสายข้าวสายข้าวสายดักสายข้าวอันนี้คือกระติบข้าวกระติบข้าวอันนี้คือวัตถุดิบที่เราจะทำนะคะนี่จะเอาไปดูนะบ๊ายบายไปแล้วThank you.
ขนาดมือโตป่ะนี่ฮะขนาดมือโตป่ะนี่ขนาดมือโตป่ะว่าเป็นยังหานกันพี่ออกกระลำเด้อแดนนี้เลยบ่เจอคนตุกแล้วครับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแพลวขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แพลวด้วยนะคะหรือว่ากดติดตามนะคะแล้วก็หาพี่ๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะสนใจงานปั้นนะคะสามารถติดต่อมาได้ในเพจสรายุทธพุทธศิลป์นะคะหรือว่าจะติดต่อมาได้ที่เบอร์0935356789หรือ0658737934ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแพรก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆหูหนูเลยหูกบเนี่ย